คุณผู้ชมครับไปเรื่องของนาฬิกาหรูกันบ้างนะครับยังตามต่อเนื่องเหมือนกันนะครับสองคนนี้ครับคุณเอกชัยหงส์กังวานแล้วก็คุณโชคชัยไพบูลย์รัชตานะครับเป็นนักกิจกรรมทางสังคมเมื่อวานนี้นะครับเดินทางไปที่ปปช.อีกครั้งหนึ่งนะครับรอบนี้เนี่ยเอาข้อมูลเอกสารหลักฐานนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนาฬิกาหรูเนี่ยไปมอบให้กับปปช.นะฮะข้อมูลส่วนหนึ่งที่ทางปปช.บอกว่าหายากเหลือเกินนะฮะที่เกี่ยวข้องกับ serial number นาฬิกาหรูเนี่ยนะครับทั้งสองท่านนี้ก็เลยบอกโอเคงั้นช่วยปปช.ทำงานแล้วกันเลยหาข้อมูลคือปปช.บอกว่าตัว serial number ในประเทศไทยไม่ได้มีใช่ไหมก็ต้องไปขอต่างประเทศก็อยู่ระหว่างการขอส่วนอัตราการเช่ายืมค่ายืมเท่าไหร่มูลค่าเท่าไหร่ซึ่งมันจะแปลงเป็นทรัพย์สินรายได้รายจ่ายอะไรก็ว่าไปนะตัวนี้มันไม่มีบริษัทไทยทำกิจการนี้ก็เลยไม่รู้ว่าประเมินราคาเพราะฉะนั้นคุณโชคชัยกับคุณเอกชัยก็เลยไปค้นจากต่างประเทศที่มีกิจการให้ยืมให้บริการเช่ายืมว่าอัตรามันเท่าไหร่ก็เอาข้อมูลตัวนี้มามอบให้ปปช.ช่วยปปช.ทำงานอย่างดีเลยนะฮะอัตราเช่ายืมมันเป็นประเด็นยังไงฮะลองช่วยอธิบายหน่อยอ้าวคุณยืมเกิน 3,000 ก็แปลว่ารับของคือเขาจะเทียบว่าเทียบเรื่องนี้กับการรับของว่ามันเกินหรือเปล่าใช่นะฮะคุณเอกชัยบอกว่าข้อมูลที่นำมายื่นเนี่ยเป็นข้อมูลของบริษัทต่างประเทศเนื่องจากตนหาแล้วว่าบริษัทในประเทศไม่มีการประกอบธุรกิจแบบนี้เมื่อไม่มีจึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากต่างประเทศมาอ้างอิงเรื่องนี้เนี่ยได้หาข้อมูลพวกนี้มาให้เนื่องจากปปช.อ้างว่าการยืมต้องมีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาทเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังไม่เคยมีการประเมินมูลค่าของการยืมนาฬิกาก็เลยนำข้อเท็จจริงมูลค่าการยืมนาฬิกาในต่างประเทศเอามาให้ปปช.ประกอบการพิจารณานะครับคุณโชคชัยท่านหนึ่งบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลที่พบพวกนี้เนี่ยถ้าปปช.คิดจะทำงานจริงเป็นข้อมูลที่สามารถค้นหาได้เองอยู่แล้วไม่จำเป็นที่พวกเราต้องนำมายื่นคือเขาก็ไปหามาจากข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนี้เหมือนกันแล้วก็เอามายื่นให้แต่เมื่อไม่หาหรือว่าหาไม่ได้พวกเราจึงนำมายื่นให้เมื่อวานนี้จะใช้หรือไม่ใช้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับพอมีการยื่นข้อมูลหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะฮะปฏิกิริยาของประธานปปช.พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจเนี่ยนะครับก็บอกเลยนะครับว่าเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลการพิจารณานาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรเนี่ยคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานเนาะก็คือรอข้อมูลจากต่างประเทศอยู่นี่นะครับเพราะว่าเป็นการขอความร่วมมือระหว่างประเทศไม่ใช่การขอความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศบริษัทส่วนใหญ่เป็นเอกชนที่พร้อมให้ข้อมูลหากมีข้อมูลตามที่เราประสานขอไปด้วยกรอบเวลาที่รอข้อมูลจากต่างประเทศเนี่ยอันนี้ไม่มีกำหนดที่แน่ชัดแต่ถ้าได้ข้อมูลมาเมื่อไหร่ท่านบอกว่าไม่นานหรอกในการพิจารณาแต่คุณวัชรพลเชื่อว่าตกลงเอกชนต่างประเทศจะให้ข้อมูลครับก็แต่ว่ายังไงก็ตามถ้าสมมุติว่าไม่ได้ข้อมูลจริงๆก็สามารถชี้ได้นะฮะว่าต้องวินิจฉัยตามข้อมูลหลักฐานเท่าที่มีอยู่ครับก็คือชี้ได้อะยังไงก็คือเรื่องนี้เข้าใจว่าอาทิตย์ที่แล้วดร.มานานิมิตมงคลเลขาองค์การต่อต้านคอร์รัปชันออกมาบอกว่าจริงๆเรื่องนี้ปปช.เดินหน้าคดีได้เลยครับถ้าสงสัยก็สามารถเดินหน้าคดีได้เลยแล้วไม่จำเป็นต้องรอเรื่อง serial number เพราะว่าเรื่อง serial number เป็นเรื่องที่คุณประวิตรจะต้องมีหน้าที่พิสูจน์ไม่ใช่เป็นงานปปช.ซึ่งจะไปตามล่า serial number ซึ่งจริงๆเป็นภาระของฝ่ายคุณประวิตรที่จะต้องแสดงมากกว่าครับคือถ้าจะมองว่ายื้อหรือไม่เนี่ยเรื่องนี้ทางประธานปปช.บอกว่ามันไม่ได้ยื้อไปลงยื้อเวลาอะไรหรอกนะครับเพราะว่ากรรมการปปช.เนี่ยที่ร่วมพิจารณาเป็นผู้รับผิดชอบดังนั้นเนี่ยจะต้องหาข้อมูลให้ครบถ้วนครบประเด็นแต่กรณีดังกล่าวเกิดความติดขัดคือไม่ได้รับข้อมูลจากในประเทศก็ต้องขอข้อมูลจากต่างประเทศลองฟังเสียงหน่อยไหมฮะนะฮะพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจครับก็เท่าที่ข้อมูลมีอยู่ครับเท่าที่ข้อมูลมีอยู่เขาต้องทำไหมเขาจะไปบอกไปหาลิมิตเขาไม่ใช่แน่นอนเท่าที่ทางข้าราชการเล่าให้ฟังนะฮะเขาต้องรับผิดชอบอ่ะครับนะฮะก็ต้องรับผิดชอบนะครับทีนี้ถูกถามต่อนะครับว่าไอ้กรณีนาฬิกาหรูเนี่ยมันจะไปซ้ำรอยกับคดีโรสคดีสินบนโรสลอยหรือไม่นะฮะที่สถาบันการเงินต่างประเทศเขาไม่ยอมให้ความร่วมมือเรื่องนี้นะครับประธานปปช.บอกว่ากรณีนี้นะค่อนข้างช้าเพราะว่าเป็นการขอความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศหรือว่ามีกรณีที่บางประเทศในยุโรปไม่ยอมให้ข้อมูลเพราะว่ามีเงื่อนไขว่าประเทศไทยยังมีโทษประหารชีวิตอยู่แม้ไทยจะมีกฎหมายที่กำหนดว่าคณะรัฐมนตรีสามารถให้คำมั่นได้ก็ตามนะครับก็อังกฤษเขาไม่ยอมให้ข้อมูลอยู่แล้วเพราะว่าคดีโทษเรื่องทุจริตของเราเนี่ยมันไปถึงประหารชีวิตเขาก็เลยกลัวว่าเขาไม่อยากมีส่วนร่วมในการประหารชีวิตใครพูดง่ายนั่นก็เขามีเหตุการณ์ของเขาแหละฮะเราก็ต้องไปแก้โทษตัวนี้แต่ตกลงเรื่องนาฬิกาหรูเนี่ยฟังปปช.แล้วผมงงว่าตกลงเนี่ย
จะต้องรอหลักฐานจากต่างประเทศได้ครบหรือว่ารอถึงระดับหนึ่งแล้วถ้าไม่มีหลักฐานก็ดำเนินการต่อหรือยังไงก็คงต้องมีความชัดเจนนะถ้าเกิดว่าในต่างประเทศเขาไม่ให้ข้อมูลหรือยื้อไปเกิน30วันอะไรเงี้ยผมคิดว่าปปช.คงจะต้องมีคำตอบว่าเชื่อได้ว่าหรือไม่เชื่อว่าก็ว่ากันไปแต่มันจะไม่ใช่อย่างที่สังคมกังวลหรือว่าสื่อกังวลว่าการรอข้อมูลจากต่างประเทศเนี่ยจะเป็นข้ออ้างในการรอไปเรื่อยรอไป1ปีเพื่อให้คดีไม่มีความคืบหน้ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นใช่ไหมครับณเวลานี้เราได้ยินปปช.พยายามจะให้กรอบเวลาไหมว่าไอ้ที่บอกว่าจะรอต่างประเทศเนี่ยจะรอเท่าไหร่2เดือน3เดือน6เดือน8เดือน12เดือน36เดือน72เดือนกรอบเวลาข้อมูลจากต่างประเทศเนี่ยที่เราร้องขอไปเนี่ยนะครับประธานปปช.บอกว่าไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่แน่ชัดนะไม่ได้กำหนดกรอบเวลาแต่ผมคิดว่าผมมองในทางการเมืองนะปปช.คงอยากให้จบในก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวไปหลังมีการเลือกตั้งเปลี่ยนรัฐบาลขึ้นมายุ่งยังไงปปช.ชุดนี้ก็ยังอยู่เขาไม่ได้เป็นปปช.นี่ครับก็จะมีแรงกดดันเต็มที่ไงข่าวไม่ได้ปิดแบบเดิมแล้วนะกระแส25เรือนอาจจะมาอีกรอบอะไรเงี้ยปปช.อาจจะโดนกดดันมากกว่าสู้บอกไปเลยว่าชี้มูลหรือไม่ชี้มูลไปแล้วก็ว่ากันไปคดีนี้มีอะไรปปช.รับไปเองก็อะไรอย่างนั้นผมว่าเคลียร์ให้จบเซตในสมัยนี้จะง่ายกว่าไหมครับนะทีนี้ตอบคำถามอาจารย์ศิโรจน์นะคือเงื่อนเวลาเนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดเอาไว้ในการขอข้อมูลจากต่างประเทศนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าหากบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับทางปปช.อันนี้ทางประธานปปช.บอกว่าก็ต้องมาพิจารณาหาหนทางอื่นซึ่งหากไม่มีหนทางอื่นทางกรรมการปปช.ก็จะต้องวินิจฉัยตามข้อมูลหลักฐานเท่าที่มีอยู่ทำได้แล้วครับคือหมายถึงว่าข้อมูลคือปปช.มีอำนาจที่จะระบุหรือตัดสินใจบางอย่างได้